สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับ English with พี่ภูและนี่คือช่วง English a bit rated อังกฤษติดเรทวันนี้ขอนำเสนอ13คำที่เอาไว้ด่าผู้ชายด้วยกันคือไว้ด่าเพื่อนก็ได้จะด่ารับหลังจะด่าต่อหน้าจัดไปได้หมดโอเคคำแรกจัดไป Pansy เขาเรียกว่าเป็น an effeminate or homosexual manเป็นผู้ชายที่มีอาการแบบอ่อนแอนะตุ๊ดแต่วหน่อยๆใจประซิวนะใจสาะไม่สู้เนาะแบบใจตุ๊ดนั่นเองต่อไป ape this is for a man who is rude or stupid สำหรับคนที่หยาบคายและโง่นะอาจจะหมายถึงคนที่แบบสะทุนถอยกักขละอะไรได้หมดคำที่3 gorilla คืออารมณ์ยังไงดีเป็นคนที่ตัวใหญ่ตัวบึกใช่ไหม a big man who seems to be stupid or violent คนที่ตัวใหญ่เนาะผู้ชายที่ตัวใหญ่แล้วเป็นไงเอ่ยโง่แถมยังอะไรอีก violent หัวรุนแรงนะชอบความรุนแรงเนาะอะไรไม่ได้อย่างใจก็ใช้กำลังนะประมาณนี้จะเป็นอารมณ์แบบไอ้หมีควายไอ้ควายเผือกอย่างเงี้ยได้หมดต่อไปคำว่า punts for a man who behaves in a way that seems more typical of a woman especially a man who is very concerned about his appearance oh no punts ซึ่งเป็นคนที่สำออยสำอางแล้วก็ทำตัวเหมือนผู้หญิงห่วงแต่หน้าตารูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองต่อไป dickhead A man who you think is unpleasant and stupid. Dick ก็คือจวยไอ้หัวจวย Bastard for an unpleasant or annoying man. ไอ้สารเลวไอ้เวรไอ้ส้นตีนไอ้เชี่ยได้หมดคำไหนก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นคนที่น่ารำคาญอ่ะมัน annoying และเป็นคนที่ unpleasant เป็นคนที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีเป็นคนเลวอย่างเงี้ยจะหาคำภาษาไทยคำไหนก็ได้มาแทนใช้ได้หมด Prick เป็นคำที่แรงขึ้นมาอีกเป็นคำที่แปลว่าไอ้โอ้ไอ้สันไหลไอ้หน้าได้หมด for a man who you think is stupid rude or unpleasant คนที่เราคิดว่ามันเป็นคนที่โง่หยาบคายและนิสัยไม่ดี pussy ก็แปลว่าจิมิแปลว่าปิแปลว่าปิอันนี้ก็จะหมายถึงไอ้หน้าก็ได้เพราะเป็นคนที่ใจสาะหล่อแหละไม่จริงจัง for a manwho is not strong, brave, or determined. ไม่ strong ก็คือไม่แข็งแรงไม่ brave ก็คือไม่กล้าหาญแล้วก็ไม่ determined ก็คือไม่จริงจังหนักแน่นไม่มุ่งมั่น A tosser ก็คือ a stupid or annoying man เป็นคนที่โง่และยังน่ารำคาญง่ายๆก็คือไอ้ควายหรือไอ้ส้นตีนควายหรือไอ้ส้นตีนซีดซีซีซีคืออารมณ์แบบตุ๊ดแต๋วดัจจริตดิดดิ้น for a boy or a man who does things that girls or women usually do ต่อไป spiff for a man who makes money by buying and selling things illegally spiff ก็คือมิจฉาชีพพวกหัวหมอขี้โกงต้มตุ๋นชาวบ้าน son of a bitch an offensive or disagreeable person เป็นคนเลวเป็นคนที่แบบไม่ควรจะไปแบบคลุกคลีตีวงด้วยไม่ควรจะไปคบหาสมาคมด้วยไม่ควรจะไปหอมอกด้วยเป็นคนที่ไม่ควรจะทำอะไรกับมันด้วยนะเป็นคนที่แบบคนเชื่อนะตามนั้นนะ motherfucker a man who is formidable contemptible or offensive ไอ้เวรไอ้จัดไอ้จันไรตามนั้นเลยเพราะเป็นฟักเกอร์คนที่แบบเยไปทั่ว motherfucker คนที่เยแม่คิดดูสิมันจะเร็วขนาดไหนใช่ไหมจบกันไปแล้วครับกับ13คำด่าผู้ชายแล้วคราวหน้ามาดูกันว่าจะ18บวกแค่ไหนกับ English a bit rated อังกฤษติดเรทวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe like share ให้พี่ภูด้วยนะครับ